สุขสันต์วันสิ้นปีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ในวันนี้เราจะมาทำอาหารต้องห้ามกันซึ่งผมขอแนะนำป้าเขฮาปีเตอร์เกิดใครดูไลฟ์สตรีมคงจะรู้จักป้าแกเป็นอย่างดีไม่มีใครคนไหนที่จะกล้าท้าประลองการทำอาหารกับป้าแกก็ดอนแรมซี่ต้องถอยไปบอกไว้ก่อนแต่ในวันนี้เราจะมาฉีกสนธิสัญญาแห่งมนุษยธรรมแล้วก็ทำอาหารต้องห้ามพวกนี้กันครับเริ่มด้วยเมนูที่1ข้าวผัดดาร์กแมทเทอร์เมนูที่2ลูกชิ้นสมองลิงและเมนูที่3ก็คือเนื้อพันสปาเกตตีที่ไม่ธรรมดาสำหรับใครที่เคยดูป้าเคมาแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปครับผมมีอุปกรณ์เตรียมไว้พร้อมในกรณีที่บ้านไฟไหม้ซึ่งนั่นก็คือน้ำขวดนี่ฮะเอาล่ะเริ่มเตรียมของเลยแล้วกันเอาล่ะขั้นแรกที่ป้าแกทำก็คือแกใส่น้ำมันลงไปในกระทะตั้งไฟให้ร้อนล่อซะน้ำมันควันขึ้นเลยแว๊บถ้าเกิดไฟลุกผมฝากโทรหาดับเพลิงด้วยโอเคนะเอาล่ะเรามาถึงขั้นตอนน้ำมันแล้วครับป้าแกบอกว่าให้ใส่2ช้อนโต๊ะซึ่ง2ช้อนโต๊ะของป้าแกน่าจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันอะไรที่มันไม่ง่ายแหละควันมันก็เลยขึ้นครับผมส่วนผมมีน้ำมันเนี่ยน้ำมันพืชแล้วขวานนี่ไม่เกี่ยวครับผมอันนี้ไว้กินเล่นเอาล่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ป้าแกบอกก็คือตั้งให้มันเรียวรี่ฮอตก็คือแบบร้อนจัดร้อนมากๆเลยฮะกูจะรอดไหมเนาะเวรกรรมป้าทีนี้ก็ตั้งน้ำมันรอไว้ฮะในระหว่างที่ผมไปสับกระเทียมกระเทียมกระเทียมทำไมมีกลิ่นแปลกๆวะป้าแกสับท่าไหนโอเคต้องนิ้วต้องอยู่อย่างงี้แล้วก็สับทิศตรงไปกูต้องขาดใจตายแน่เลยป้าป้าแกทำงี้นิ้วต้องเหมือนโอเคนะเป็นการสับกระเทียมที่นานที่สุดที่เคยอ่ะแล้วทุกคนผมถึงขั้นตอนเทข้าวแล้วฮะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นป้าแกเทข้าวไม่หลังซึ่งนั่นหมายความว่าผมก็ล้างข้าวไม่ได้ด้วยทำไมกูต้องคิดอะไรจะมาเดียดีวะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็น้ำมันควันขึ้นตามที่ป้าแกทำแล้วครับผมโอเคนี่คือสูตรอาหารต้องห้ามของป้าเคนะครับผมคนเวรกรรมไม่น่ารอดเมนูนี้ไม่น่ารอดฮะเพิ่งเทกระเทียมให้กับไม้แล้วโอ้ยเอาจริงๆอ่ะกูตายไปหน่อยกินเนี่ยโอ้ยแต่กระเทียมบอกเลยเอาล่ะทีนี้ก็รอครับผมอ๋อแล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะอันนี้มันกันความร้อนได้มันเอาไว้ทำแบบนี้อยู่แล้วเอาล่ะสูตรป้าเคกระเทียมเป็นยังไงดูแป๊บเว็บขี้แตกแน่กูคือแบบไม่แน่ทุกคนลองจินตนาการดูนี่อาจจะเป็นอาหารพันปีของป้าแกก็ได้ไม่แน่ป้าแกอาจจะเป็นมนุษย์โบราณที่อยู่มาตั้งแต่องค์พระเจ้าฮ่องเต้จิ๋นซีแล้วแบบป้าแกกินอาหารเมนูนี้มานานก็เลยรอดมาได้ครับผมไม่แน่ป้าแกอาจจะเป็นเซียนท่านนึงก็ได้ที่มีสูตรลับเป็นของตัวเองกูแค่เห็นกระเทียมนี่กูก็หงุดหงิดก็ในระหว่างที่กระเทียมมันอันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูข้าวก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะข้าวไม่ล้างแล้วก็แฮมแล้วก็ไข่ที่ตีแบบสภาพไม่สวยของป้าแกฮะครับผมก็อย่างที่บอกไปเราต้องคงความเหมือนป้าแก 100% ฮะแล้วก็ผมไม่ห่วงเรื่องกระเทียมไหม้หรอกครับผมเพราะยังไงหรอเพราะสูตรออริจินอลมันก็ไหม้ฮะมันดำเป็นดาร์กแมทเทอร์เลยอย่างที่ป้าแกบอกครับผมก็ในตอนนี้กระเทียมดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วครับผมยังน้ำตาลไม่พอฮะถ้าควันไม่ขึ้นก็คือน้ำตาลไม่พอต้องตามสูตรป้ากระเป๊ะด้วยโอเคเพราะว่าก็ประมาณนี้แหละฮะนี่บลาวเหรอเนี่ยป้านี่มันแบล็คแล้วเนี่ยนี่มันดำยิ่งกว่าใจกูอีกแม่ไหมโอเคควันเริ่มเยอะแล้วฮะก็ได้เวลาใส่ข้าวแล้วป้าแกลดไฟเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าป้าแกก็ไม่ได้เลยลดไฟแล้วงานเข้าลำบากควันเอาล่ะรีบเทข้าวเลยรีบเทข้าวจะได้กูต้องกินตัวนี้จริงๆเหรอเนี่ยข้าวผัดสูตรป้าเคห้องเต้ของเราที่
่าเชื่อว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้ในตอนปีใหม่ฟังเสียงดูดีฮะทุกคนนี่ยังผัดนานกว่านี้ได้อีกเหรอเนี่ยถามจริงป้าข้าวก็ไม่ล้างกระเทียมไม่กระหล่อซ้ำน้ำตาลเชียวได้ที่ละ น่ากินเหลือเกินจากในวิดีโอครับผมทุกคนจะสังเกตได้ว่าป้าแกผัดล่อซักวันขึ้นเลยฮะก่อนที่จะใส่ไก่ฉะนั้นผมจะทำอย่างนั้นเหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ฮะผมอาจจะยืนผัดก็ผัดปอมๆอยู่ตรงนี้อีกสัก3ปีก็ยังผัดไม่เสร็จแล้วไม่ได้อัพวิดีโออะไรก็ต้องทำละฮะคุณจะผัดเข้าผัดไม่สุกยังไงควันมันขึ้นมาเฮ้ยควันเริ่มขึ้นแล้วควันเริ่มขึ้นแล้วนี่ควันเริ่มขึ้นแล้วฮะทุกคนไม่เห็นไม่รู้ฮะแต่ที่รู้ผมเห็นฮะผมเห็นควันเริ่มขึ้นแล้วได้เวลาใส่ไข่ครับผมป้าแกบอกใส่ไข่ลงไปเพื่อทำให้มันไม่แข็งมากเพอร์เฟกต์นะคะนักเรียนอีกไม่นานมึงจะเป็นนักแมทเทอร์ของจริงแล้วแหละผมมีข้าวบางส่วนที่ไข่มันสุกก่อนด้วยฮะผมอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ได้ครับผมแต่ที่นี่แน่ป้าแกสามารถผัดข้าวผัดนี้โดยที่ไข่ไม่สุกเลยแม้แต่นิดเดียวได้ครับผมไข่รอบๆฮะเอาล่ะผมเห็นข้าวระเบิดแล้วฮะเพราะฉะนั้นผมขอลดไฟนิดนึงครับผมความปลอดภัยของบ้านตัวเองมาก่อนโอเคนะโอเคทีนี้ไอ้นี่ก็น่าไว้ใจได้แล้วครับผมต่อไปใส่ถั่วลงไปก๊าซแจ่มล่วงแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันฮะต้องอร่อยแน่นอนครับผมดูแล้วฮะทุกคนอยากกินละสิอยากกินก็บอกมาครับผมเมนูนี้สูตรป้าเคกินแล้วเป็นอมตะแต่อย่าไปหาทำเอ้ยโยทุกคนก็มาอัปเดตเมนูที่มึงทำไปเมื่อกี้ครับผมสรุปก็คือหลังจากที่เอาถั่วใส่ไปครับสภาพดูน่ากินใช้ได้ครับผมนี่อาจจะเป็นเมนูสูตรอมตะที่ป้าเคแกคิดจริงๆก็ได้ครับสภาพมันดูเหมือนจะกินได้นะดูดิมันค่อนข้างจะเหมือนข้าวผัดปกตินะทุกคนรู้ว่าป้าแกมีวิธีพิเศษอะไรทำไมมันดูแฉะเนี่ยวะผมทำสักแห้งแบบแห้งกอดเลยฮะแต่อันนี้บอกได้คำเดียวครับผม10 เต็ม 10อินดีดครับผมแหมดูความร่วนของข้าวนี่สิเชฟอาหารจีนเห็นยังต้องหลงฮะเอาแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะกระเทียมได้กลายเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าลูกเกตวัตถุลึกลับนะคะลูกเกตดาร์กแมทเทอร์ที่เราตั้งชื่อข้าวผัดนี้ค่ะก็มันเป็นการหลอกหูหลอกตาเราท่านผู้ชิมที่ไม่เป็นคนทำอาหารเองนะคะว่านี่คือลูกเกดค่ะแต่มันคือกระเทียมนะคะก่อนที่มันจะกลายเป็นลูกเกดเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ข้าวผัดดาร์กแมทเทอร์ของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะซัมฮาวด้วยเหตุผลบางอย่างข้าวผัดนี้ดูแห้งของป้าแกเยอะเลยครับผมไม่รู้ว่าป้าแกทำยังไงข้าวป้าแกถึงจะแฉะขนาดนั้นทั้งที่แบบไหม้ทั้งขนาดที่ได้ครับผมป้าแกมีมวลจำแน่นอนครับผมทำไม่ได้ครับผมทำได้แค่นี้แหละนี่ก็เสร็จไปแล้วครับผมสำหรับข้าวผัดฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้าวผัดอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วไปทำอย่างอื่นในระหว่างที่ชาร์จแบตโทรศัพท์โอเคนะแล้วก็ในเมื่อนั้นเสร็จแล้วมาลองสมองลิงแล้วก็หมูสปาเกตตี้แอบอย่างแค่2เมนูนี้แค่หมูจริงๆสมองลิงเลยก็คือหมูชุบไข่อบส่วนอันนี้ก็คือหมูห่อเส้นสปาเกตตี้งอเป็นเมนูที่เบสิกแต่อย่าดูถูกความเบสิกของมันบอกตามตรงเลยครับผมพยายามเต็มที่แล้วที่จะหาหมูแบบป้าเคแกครับผมแต่ผมไม่รู้เลยว่าแกหาจากไหนเวรกรรมไอ้หมูแบบนั้นขายเยอะเกินไปผมสู้ป้าเคไม่ได้จริงๆว่าเรื่องวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบหมูที่เป็นเส้นๆที่มันเหมือนสมองว่าไอ้ใส่เดือดแล้วหูกินหลายคนอาจจะบอกว่านี่เหมือนหมูบูดครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบูดหรือยังฮะมันอยู่ในตู้เย็นมา8วันละ เอาว่าถ้าเกิดผมขี้แตกไล่ตั้งแรงสำหรับยาระบายโอเคหมูกับไข่เสร็จละไข่ต้องมาเยอะเกินไปด้วยถ้าจำไม่ผิดป้าแกเอาเส้นสปาเกตตี้สดๆห่อกับหมูโง่เลยใช่ไหมไม่มีการปรุงก่อนเหมือนเดิมครับผมป้าเคอร่อยแบบธรรมชาติในบางครั้งคุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่าคุณกำลังทำอะไรกับชีวิตอยู่นี่คือตอนนั้นที่ผมสงสัยฮะว่ากูตัดสินใจยังไงกูเลยทำคลิปนี้ถ้าจำไม่ผิดป้าแกหยิบกำใหญ่เลยใช่ไหมมือกูต้องเหม็นจัดๆแน่เลยแล้วต้องไปจับคีย์บอร์ดตัวเองอีกแต่ป้าแกใช้มือสดๆรสชาติของมือมันอาจจะเพิ่มความอูมามิของอาหารก็ได้
ฟังเสียงดิเหยียบละแกแปะเป็นตัวที่สดๆเลยครับเราวางโง่ๆเลยฮะอย่างเงี้ยอย่างงี้โง่เลยคุณสูงปลาเคครับผมด้วยความซิมเปิลของมันก็ถาดของป้าถ้าเกิดทุกคนสังเกตฮะถาดแกจะเป็นดำๆใช่ไหมครับผมป้าแกไม่ได้เอาอะไรลองฮะซึ่งเตาอบของผมไม่ลองไม่ได้ครับผมต้องเข้าใจกันด้วยนะผมไม่มีทางเลือกฮะถ้าเกิดอยากถนอมเตาอบนั่นอยู่นะโอ้โหมันแทบไม่อยู่เป็นก้อนเลยซ้ำไปป้าแกทำยังไงวะเนี่ยให้หมูนั่นอยู่เป็นก้อนหมูของป้าแกน่าจะเป็นคุณภาพสูงมีความเกาะตัวของเนื้อมันจัดๆเลยฮะแถมไข่ป้าแกต้องดีจัดๆมากเลยที่แน่ๆฮะของผมเหม็นไม่พอไม่ติดกันอีกต่างหากอ้าวแล้วทุกคนว่ามันเป็นไงฮะผมว่าเส้นมันน้อยไปเว้ยที่ป้าแกใส่ก็คือเส้นน่ะราวๆสักกำมีใหญ่นะยัดไปอันหนึ่งฮะฉะนั้นผมยัดตามเอากลับมาคืนเอากลับมาคืนเละกว่าเดิมอีกเป็นการอิมโพรไวส์ฮะส่วนชิ้นนี้เอาไว้เหมือนเดิมเนี่ยเชื่อผมเดี๋ยวมันจะเละกว่าเดิมโอเคต่อไปป้าแกเอาซอสมะเขือเทศเทใส่โอเคก็นี่ครับผมเตรียมมาแล้วฮะโทมาโต้ผิวมันคือมะเขือเทศในซอสน้ำมะเขือเทศครับผมตามที่ป้าแกใช้ฮะผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละเพราะว่าดูจากสีแล้วก็ดูจากแบรนด์รูปแบบกล่องแล้วมันไม่ใช่มะเขือเทศแบบเคชัพอ่ะมันคือโทมาโต้ซอสนะซึ่งอันนี้คือคำตอบครับผมถ้าถามว่ารสชาติอันนี้เป็นยังไงไม่รู้ครับผมไม่ชอบกินมะเขือเทศฮะผมกินทีไรจะอ้วนทุกรอบแต่วันนี้เพื่อวิดีโอต้องกินเอาล่ะป้าเคผมไว้ใจป้านะสูตรเนี่ยถ้าเกิดกินไม่อร่อยบอกไว้ก่อนเลยนะผมโทษโกดอนนะป้าเคไม่ผิดฮะโกดอนวิ่งมาซาโบทาร์เมนูของผมผมเชื่อว่าป้าเคทำอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วครับผมออกมาสิมะเขือเทศออกมาสิเองออกมาดิมาทั้งอันเลยผมไม่นึกว่ามันจะมะเขือเทศแบบนี้โอ้โหเอากูสับแล้วกระจายเอาก็ได้โอ้โหเห็นว่าเขินเทศแล้วจะโอ้กูทำอะไรกับตัวเองเนี่ยอิ่วแล้วก็แล้วขั้นตอนต่อไปฮะป้าแกให้เอาจานนี้ไปใส่ในเตาอบก่อน20นาทีแล้วหลังจากนั้นค่อยกินพระเคแบบแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาหัวหอมใส่กินมะเขือเทศกูคนไม่ชอบอย่างแรงเลยประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะเรารู้ว่าป้าแกเสียจริงๆเพราะป้าแกไม่บอกองศาที่ต้องปรับความร้อนด้วยในเมื่อผมไม่รู้ว่าป้าจะปรับเท่าไหร่ครับผมจะเอาร้อนสุดเลยฮะเพราะอะไรเหรอผมต้องการให้หมูสุกครับผมเพราะผมเสี่ยงกับพยานไม่ได้ฮะมีงานต้องทำตอนแรกผมตั้งไปที่200องศาครับผมแต่10นาทีแรกเส้นมันไหม้แล้วผมก็เลยต้องลดมาเหลือ150ครับผมต้องประทานอภัยด้วยฮะที่ปรับสูตรครับผมแต่ผมไม่อยากให้บ้านไฟไหม้โอเคนะเอาล่ะครับทุกคนผ่านไป20นาทีแล้วผมยังไม่ได้หันไปดูเตาอบสักรอบแล้วผลที่ได้ก็คือน่ากินจัดๆดูความดำนี่สิความดำที่ผมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายยังไงครับผมตรงท้ายสปาเกตตีนี่แหละครับป้าแกบอกต้องอุ่นอีกครึ่งชั่วโมงนะเอาจริงๆน่ากินยังกับต้นตำรับแม่เจ้าไม่อยากเชื่อว่านี่จะเรียกได้ว่ามันคืออาหารแม่ไม้กับแมวที่บ้านอยู่แบบอิ่มอร่อยกันแน่วันนี้กินแบบโอเคขั้นต่อมาป้าแกเอาหอมใส่โง่ๆเลยเว้ยก็เดี๋ยวนี้มันยังหาอยู่ไหมเนี่ยไอปลาของใส่อาหารเนี่ยถึงแม้ตอนนี้ช่องจะโตแล้วครับผมแต่ความทะนงตัวและความผอมตัวที่สมัยก่อนกินแต่มาม่ายังอยู่ฮะฉะนั้นผมไม่ทำอาหารเปลืองฟรีจานนี้ถ้ากูไม่กินหมาต้องได้กินแล้วถ้าหมาไม่กินก็รู้นะว่าหมายความว่ายังไงเอาล่ะแล้วขั้นต่อไปของป้าแกครับผมพาสเล่ใส่ไปเยอะเลยฮะเพื่อกบความเลวของกลิ่นนี่แล้วหลังจากนั้นก็เติมซอสมะเขือเทศใช่ปะปะซอสมะเขือเทศแล้วคราวนี้ป้าแกบอกต้องเอาให้ท่วมเอาให้ไม่เห็นสักสิ่งสักอย่างครับผมซึ่งก็นี่คือสิ่งที่ได้ฮะโอเคป้าผมทำตามป้าบอกแล้วมันจะอ้วกแตกผมไม่ได้คิดเองนะเรื่องใส่ให้แบบไม่มีช่องว่างอะป้าแกเล่นอย่างนี้จริงๆฮะอีกครึ่งชั่วโมงป้าแกบอกอีก
ครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็ไหม้จะตายแล้วป้าเอาคุณเชื่อป้าก็ได้แม่งเองครับก็ทำไมผมถึงเรียกมันอาหารต้องห้ามครับผมป้าเคแกบอกว่าต้องเอาใส่อันนี้อีกครึ่งชั่วโมงกำลังไฟเท่าเดิมผมจะไม่ตั้งสุดเหมือนป้าแกหรอกเพราะว่าไฟไหม้บ้านกูแน่นอนฮะผมจะเอาแค่150ครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงผมจะลงมาดูผมจะขึ้นไปตัดวิดีโออย่าระเบิดนะลูกกูซื้อมาแพงนะมาครับผมเสร็จแล้วฮะจานนี้ขอดูสภาพหน่อยก็ไม่แย่เท่าไหร่นี่วะเว็บตรงไหนที่มะเขือเทศไม่ปกคลุมอยู่ก็เรียบร้อยครับผมเป็นตอตะโกไปซะละโอ้แต่หนักเหมือนกันนะเนี่ยสำเร็จน่ากินละสิมาทำอีกจานดีกว่าสำหรับจานนี้นะครับผมใช้หมูคุโรบุตะแบบของดีเลยฮะเพราะว่าอะไรงั้นเหรอมันเป็นหมูอันเดียวที่เส้นมันชัดเจนซะขนาดนั้นฮะหมูสมองต้องให้ดูสภาพเป็นหมูสมองไม่ว่ากรณีไหนก็ตามครับผมเราจะเสี่ยงไม่ได้ที่มันจะกลายเป็นอย่างอื่นครับผมถ้าสมองกลายเป็นตับไตไส้พุงมันจะโง่ฮะมันไม่มีสมองเอาล่ะก็ในเมื่อจานนี้เสร็จแล้วฮะทำต่อไม่รอช้าครับผมเอาล่ะขอย้ายนี่ออกโต๊ะของเพื่อนแน่เลยแต่ไม่เป็นไรโต๊ะเพื่อนเช็ดได้ครับผมติดทำไมมันติดโอ้โหมีซอสมะเขือเทศส่วนหนึ่งเลอะถ่านเวรกรรมต้องถ่านที่ล้างยากนะเว้ยเอาล่ะต่อไปก็คือแบบหมูมีดบอลเวอร์ชั่นสมองลิงซึ่งตามที่ดูป้าแกทำเว้ยคือไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรเลยฮะหมูชุบไข่เสร็จเลยผมยินดีใจเหลือเกินที่ผมมีพลอยไว้ติดบ้านไว้ตลอดครับผมเวลาใช้โอเว่นโคตรมีประโยชน์อ้าวแล้วป้าเคหมูแต่ละกล่องแพงมากผมเชื่อใจนะว่าสูตรป้าจะต้องอร่อย มันจะต้องเทสต์ดีวายเด็ดภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือรสชาติต้องสั่งสิ่งกลิ่นหมูแล้วเขียวด้วยเพราะเนี้ยไม่เขียวหรอกน่าจะเป็นแบบอาการของหมูเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่ากล้องจับเสียงได้หรือเปล่าครับผมแต่ถ้าเกิดจะไปผิดป้าแกเอาดิปลงไปในนี้เลยคือตุ่มคนได้ทั่วแล้วก็มาวางตรงนี้ใช่ไหมสภาพไม่เท่าของป้าแกนะแต่มันก็แบบรับไม่ได้อย่างเดิมอยู่เหมือนเดิมครับผมโอ้เพื่อนด้วยโอ้กูยังแข็งเพื่อนเหมือนกันโอ้โหพ่อเพื่อนฮะงานเข้าครับผมผมโดนพ่อฆ่าตายเนี่ยฮะคลิปหน้าไม่น่าจะได้ออกครับผมอะไรก็อย่างที่ทุกคนเห็นฮะเบบี้พวกนี้เสร็จเรียบร้อยได้เวลาเอาเข้าเตาอบครับผมป้าแกบอกว่ารอบนี้แค่10นาทีฮะแต่ผมเดาได้เลยว่ายังไง10นาทีก็ไม่สุกฮะเนื้ออย่างหนาชุบไข่ต่างหากครับป้าแกเป็นเชฟครับผมไม่ใช่เชฟฮะ10นาทีสู้กับลูกพ่อวันนี้เหนื่อยนิดนึงเอาล่ะก็10นาทีแรกเสร็จแล้วครับผมแล้วถ้าจำไม่ผิด oh! What the น่ากินจังเลยแข็งเป็นยังกับฟอสซิลจุลาสิงยุคคินเตเชียสอิ๋วอะไรแต่พริกมาดิกลับไปทำผัดกะเพราเหมือนเดิมดีกว่านี่ไม่เนี่ยหาผัดกะเพราที่ใส่อะไรกินแล้วมันอยู่ยืนดีกว่าแต่นี่กินเยอะกูน่าจะไม่รอดหรอกดูสภาพกินมันก็คือหมูอบปกติธรรมดาแหละฮะแต่จมูกผมไม่ชอบอย่างแรงครับผมจมูกผมกรีดร้องไปเต็มไปหมดว่านี่ danger อันตรายอันตรายจัดๆแล้วก็อย่างที่ป้าแกทำครับผมแกพลิกหมูแล้วจะเอาใส่เข้าไปในเตาอีกรอบอีก10นาทีฮะแบบค่อยยังชั่วหน่อยที่เตานี้ยังทำให้หมูสุกได้เอาล่ะลูกทนอีก10นาที2รอบนะลูกพ่อเอาแล้วก็10นาทีรอบสุดท้ายครับผมอึบต้องอุดอีกที10นาทีรอบสุดท้ายขอดูสภาพมันก่อนฮะป้าแกบอกว่าต้องพลิกอีกครั้งนึงก็ถือว่าดูดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงแหละพ่อหมูมันแห้งขึ้นโอ้กลิ่นไหม้แบบโอ้โห
ไหม้เลยพี่ไอ้ครีมอันนี้อยู่ตรงไหนวะนี่ไงระดับ5ดาวโกดอนแรมซี่เชฟระดับโลกมิชลินสตาร์ยังต้องไอ้ นี่มันคืออะไรเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่เอาฟอยล์มาวางไว้ตรงเนี้ยฟังเสียงไข่ดิต้องกินจริงใช่ไหมเนี่ยเสียงชอบไม่มีติดกระทะเข้าผัดอันนี้ลูกเกดนั่นเป็นลูกเกดที่ฉุนจัดมากเลยต้องกินจริงใช่ไหมเนี่ยมาดูแต่ละอย่างดิแต่นี่ก็เชิงอันนี้เชิงดูดีไว้เทียบกับสองอันน่ะอันนึงนี่ไงนี่มือของคนโง่นะครับไอ้เหี้ยมือเพิ่งจับเพื่อจับตะแกรงคือแบบเร็วเอากระชากมือออกเร็วมากเลยนะไอ้เขียวเลยคือว่าไม่น่าจะพองปะมันเร็วเกินเว้ยเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไม่น่าจะพองนิ้วนี่เอาไปเล่นเกมนะเว้ยไอ้เหี้ยเวรกรรมหมอบอกว่าไงวะยาดิการใส่เหรอต้องทำโบราณแล้วตอนนี้ต้องทำวิดีโอแล้วก็ต้องทนไปก่อนตั้งนั้นไอ้เต้มันด่าผมอาหารหน้าตาโง่ไม่พอคนทำโง่กว่าอาหารมาชิมก่อนเหี้ยเขาผัดดาร์กแมทเทอร์เนี่ยกระเทียมแม่งกลายเป็นดาร์กแมทเทอร์ไปแล้วเรียนกูเลยต้องรีบกินก่อนที่มันจะเย็นเดี๋ยวไม่อร่อยจะมีของอร่อยอยู่เหรอมึงต้องเชื่อใจในตัวป้าเคเต้โอ้โหเสียงเยี่ยโอ้โหอันนี้ละกันว่าแฮมมันน่าจะกินได้ที่สุดแล้วเลยลูกเกดด้วยมันไม่ใช่ลูกเกดนี่ลูกเกดแกเยี่ยแล้วเพื่อนกูต้องกินจริงอ่ะกูไม่ทำละคอนเทนต์นี้เยี่ยทนทุกข์ทรมานแล้วกันอย่าพุ่งดิอย่าพุ่งดิหมดหลวงพ่อก็ไม่เท่าวันนี้ครับผมสิบเต็มสิบเลยคือไม่ว่าข้างในนี้จะเป็นรสชาติอะไรเว้ยกระเทียมกรุบหมดเลยความดำของกระเทียมกรุบไม่เหลือเลยอ่ะกูถึงเรียกว่าเขาผัดได้ว่าเขาผัดดาร์กแมทเทอร์ไงอย่างเดียวที่กูได้ยินรสในนี้ก็คือกระเทียมไหม้แม่งเมื่อกี้อาจจะขมกระเทียมนะเอาแบบไม่มีกระเทียมไกลเคี่ยนะเพื่อนแค่นี้กูคุ้นแบบขับเล็กไปมันจะไม่ดูรสไม่กล้าวะโอเคเราลองลดข้าวแล้วกันที่พุ่งออกมานี้คำที่สองผ่านไปอร่อยตอนหายใจอยู่มีเสียงดึงเข้าไม่หยุดอ่ะสิบเต็มสิบกูไปแดกแล้วเฮียต่อไปอันไหนดีวะอันนี้เหรอสมองลิงเนี่ยเอาสมองลิงก็ได้เราขอดูข้างในก่อนอย่างน้อยหมูก็สุกกว่าอันนี้อันเนี้ยดูธรรมดาเว้ยเทียบกับอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบดูดีสุดแต่เฮี้ยน่าจะเฮี้ยที่สุดแล้วอันนี้ก็คือหมูกับไข่กูโง่นี่มันโง่ทุกคนทำนะเฮี้ยโอ้ไม่คงก็จะเฮี้ยเฮ้ยอังไอ้จะไปจะอยู่รอดถึงเมนูที่3ครับผมเกิดมากูไม่เคยแดกหมูที่ขาวขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยทั้งหมูทั้งไก่ยังขาวข้างนอกมันสุกก่อนข้างในไม่สุกตามกลิ่นเนี่ย10เต็ม10 10เต็ม10ทั้ง2จานเพอร์เฟคเนี่ยต่อไปอีกอันนึงอันเนี้ยกูเกลียดที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรกูไม่ชอบมะเขือเทศเลยเว้ยเกิดมาคือแบบกินมะเขือเทศทีไรแคบคอทุกทีแล้วมึงดูนี่สีสันสวยงามโอ้สวยแค่เหี้ยแล้วเพื่อนโดนแฉะช็อตตรงกลางของ
โอ้ช้อนหักได้เลยนะครับเนี่ยต้องแค่กินเอาแม่กินเยอะวะอิ่วนี่กินจริงเลยนี่คือวิธีการกินสปาเกตตี้ที่ถูกต้องนี่คืออะไรเนี่ยพลาสติกเนี่ยมีพลาสติกในอาหารด้วยพลาสติกด้วยต้องกินจริงครับพี่ยังดูข้างใต้ดิแม่เว้ยเหมือนมึงพิ้งแมงดาทะเลมาแล้วปรากฏว่ามันเน่าไปแล้วอ่ะเอี้ยคุณต้องกินยังไงบอกกูหน่อยคำนั้นแหละคำโตๆเพื่อให้ได้อรรถรสใส่ปากเลยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละไม่ทำไรเหี้ยก่อนเท่นคิดผิดสัตว์เลยที่มาเป็นสายมือกูสั่นสัญชาตญาณกูกินล็อกไปหมดแล้วว่ะเฮ้ยเต้อันนี้มึงช่วยกูกินนะอุณหภูมิติดลบ33องศามือถึงสั่นขนาดนี้มึงกินเป็นเพื่อนกูเลยมึงกินเป็นเพื่อนกูเลยเดี๋ยวคนละคำเลยนะอีกครับจานหลักจานสุดท้ายเป็นไงบ้างครับกูไม่ชอบเกลือเทศโอ้อร่อยจนน้ำตาไหลซาบซึ้งสิบเต็มสิบให้หมาเด็กมึงช่วยมึงไม่ต้องช่วยกูหรอกไอ้เชี่ยเนี่ยให้หมาแดกกูก็ไม่กินหรอกแต่วิ่งหนีฮะเจออย่างนี้ก็นี่ฮะในบรรดา3อันทั้งหมดอันนี้เอามาวางไว้หน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่มีหมาตัวไหนเข้ามาแดกเลยฮะ10เต็ม10ครับ